ัสดีค่ะวันนี้ยายปันจะพามาบำรุงต้นกุหลาบนะคะก็จะให้เขาออกดอกอะค่ะแต่ต้นนี้นะคะยายปันยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขาเลยนะคะแต่เขาก็ออกดอกโรยไปแล้วนะคะมาดูที่ยายปันตัดแต่งกิ่งไว้นะคะนี่ค่ะเขากำลังแตกยอดใหม่เลยเห็นไหมคะแตกยอดใหม่นี่นะคะแต่แมลงชอบมากเลยนะคะดอกกุหลาบเนี่ยยายปังก็จะพามาไล่แมลงไล่มดไล่เพี้ยตัดแต่งกิ่งไว้หลายต้นเขากำลังแตกก็ยายปังก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยนะคะให้กับต้นกุหลาบของเราโสมๆนะคะที่ยังไม่ออกดอกนะคะแต่งกิ่งต้นนี้เขาก่อนค่ะต้นนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งค่ะก่อนอื่นนะคะยายปานที่เขาออกดอกโรยๆแล้วนะคะให้ตัดออกเลยค่ะตัดออกเลยนะคะแต่ตรงนี้เขากำลังจะมีดอกนะคะยังไม่ต้องตัดตัดออกเลยค่ะให้ต้นกุหลาบของเราแตกใหม่นะคะที่เขาออกดอกแล้วนะคะให้ตัดออกเลยค่ะยายปานเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะตัดออกหมดแล้วก่อนอื่นนะคะยายปานจะพามาดูดินที่ยายปานจะเอาใส่ในกระถางต้นดอกกุหลาบนะคะก็จะเป็นดินร่วนซุยนะคะเราจะมาเติมดินให้เขาค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยคอกนะคะจะเป็นขี้วัวแล้วก็ยายปานจะใช้ขี้หมูผสมด้วยนะคะ2อย่างค่ะนี่นะคะก็เอาใส่ไปเลยค่ะพอประมาณนะคะแต่ขี้หมูนี่นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแค่นี้ก็พอค่ะนี่ค่ะผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะยายปังก็จะเอาไปใส่ในกระทะต้นดอกกุหลาบค่ะให้โรยลงไปเลยค่ะต้องเอาปุ๋ยนะคะผสมกับดินนะคะเขาจะได้แตกยอดใหม่ไวๆนะคะเดี๋ยวยายปังก็จะเอาใส่ทุกกระถางก่อนนี้ก็เอาใส่เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกระถางนี้นะคะบำรุงทั้งดินนะคะต่อไปนะคะยายปังก็จะมาบำรุงใบเขาด้วยนะคะป้องกันแมลงที่มาเจาะกินใบกุหลาบของเราเนี่ยค่ะพอเขาแตกยอดแล้วนะคะเขาจะได้มีดอกให้เราค่ะจะไปทำกันเลยค่ะยายปังก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะไล่แมลงนะคะก็จะมีกาแฟนะคะแล้วก็จะมีน้ำส้มควนไม้ค่ะมีผงชูรสนะคะนี้เร่งดอกได้อย่างดีเลยค่ะเร่งในผงชูรสนะคะก็จะมีกรดอะมิโนนะคะทำให้พืชผักของเราเฉียวงามด้วยต่อมานะคะยายปันจะใช้ผงกาแฟค่ะป้องกันแมลงทางดินและทางใบด้วยนะคะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยค่ะในผงกาแฟนะคะยายปานจะใส่ลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครมีกากกาแฟก็ใช้ได้เลยค่ะและทำให้ดินของเรานะคะร่วนซุยด้วยค่ะต่อมานะคะยายปานก็จะใช้น้ำส้มควนไม้น้ำส้มควนไม้ของยายปานเอามาจากเตาเผาถ่านค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะส่วนน้ำส้มควนไม้นะคะที่ใครซื้อมาจากร้านเกษตรนะคะให้ดูอัตราส่วนที่การใช้ด้วยนะคะต่อมายายปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะก็จะมีกรดอะมิโนค่ะทำให้ติดดอกออกผลได้ดีเลยนะคะแต่นี่เราจะเร่งดอกให้เขาค่ะผงชูรสนะคะยายปังก็จะใช้ซองนี้ให้หมดใส่ลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะมันจะหมดแล้วก็เลยเอาใส่ให้หมดเลยคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายนะคะน้ำนี่นะคะประมาณ2ลิตรค่ะที่ยายปานใช้นะคะ
เราก็จะได้ทั้งปุ๋ยนะคะเร่งดอกไล่แมลงได้อย่างดีเลยค่ะแมลงกำลังเจาะใบอะค่ะเขาจะมาชอบมากลางคืนนะคะแมลงอะเขาซุกซ่อนอยู่ในดินก็มีเรามองไม่เห็นค่ะตื่นเช้ามากุหลาบของเราพุนหมดเลยนะคะใบค่ะยายปานก็จะใช้ป๊อกกี้ขีดพ่นทางใบนะคะป้องกันแมลงค่ะนี่จะขีดพ่นทางใบค่ะนี่ยายปังก็จะเอาไปรดนะคะทางดินค่ะเราจะขีดพ่นเลยนะคะให้ 2-3 วันมาขีดพ่นครั้งนะคะนี่ค่ะขีดไปเลยค่ะกุหลาบของเรานะคะจะได้ไม่มีจะได้ไม่เป็นใบพุนนะคะเขาจะได้แตกยอดนะคะแตกยอดติดดอกเร็วนะคะแตกยอดติดดอกให้ขีดช่วงเย็นนะคะจะขีดไปเลยค่ะแรงชอบมากเลยกุหลาบใบอ่อนๆ นะคะนี่ก็ป้องกันไว้นะคะที่ปานตัดแต่งกิ่งเข้าไว้นะคะแตกยอดใหม่ๆนะคะขีดเลยค่ะใช้ขีดกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยนะคะที่ผสมไว้นะคะจะมีกาแฟนะคะแล้วก็มีน้ำส้มควนไม้ค่ะผงชูรสนะเร่งดอกได้อย่างดีเลยค่ะทำให้ใบเขียวงามด้วยนะคะต่อมานะคะยายปังก็จะใช้รดทางดินค่ะนี่นะคะรดไปเลยรดให้ชุ่มเลยนะคะบำรุงเขาค่ะให้เขาแตกยอดแตกใบนะคะแล้วก็เขาจะได้ติดดอกให้เราสวยๆนะคะกุหลาบนะคะใช้รดเลยค่ะนี่ค่ะหรือจะใช้รดแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่ใช้ป๊อกกี้ขีดก็ใช้รดแบบนี้ได้เลยค่ะถูกไหมคะก็จะเป็นองุ่นนะคะยายปังก็จะฉีดพ่นเลยค่ะแมลงยังไม่ได้มาเจาะใบนะคะป้องกันเอาไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะฉีดทั้งลำต้นเขาเลยฉีดป้องกันเอาไว้เลยนะคะองุ่นต้นนี้นะคะที่ยายปานเคยทำคลิปไว้แล้วค่ะร้านเขาหักฝนตกบ่อยๆอะค่ะมีลมนะคะร้านเขาหักนะคะก็เลยตัดแต่งกิ่งใหม่เขาก็เลยแตกยอดออกมาแบบนี้เลยนะคะยอดอย่างงามเลยค่ะกุหลาบของเรานะคะก็ลองไปใส่ปุ๋ยบำรุงทางดินและทางใบดูนะคะเขาจะได้มีดอกให้เราสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเขาจะได้แตกยอดแบบนี้นะคะแมลงก็ได้ไม่มารบกวนด้วยค่ะลองบำรุงดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดี